มายโอ้มายเอาละครับผมสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยเราพิสเก็บใครสองพันเราจะยักษ์ข้าวเราจะต้องดกหรือเปล่าหลังจากที่ผมเนี่ยบ้านแตกหลายรอบแล้วรู้ไหมว่าเวลาที่ผมบ้านแตกแต่ละรอบเนี่ยผมต้องฟาร์มเยอะมากแล้วต้องซ่อมบ้านเยอะมากกูเหนื่อยมากในเมื่อผมเป็นคนดีแล้วโลกนี้ไม่ยอมรับผมจะเป็นคนเลวให้ทุกคนดูเองในการจะคราฟระเบิดนั้นกระดาษยางแบล็คพาวเดอร์ทองแดงอะไรวะออยพอดฟุตขนน้ำมันอะไรไม่รู้อ่ะไอ้นี่แหละมาซึ่งผมอ่ะมีเรียบร้อยหมดแล้วเว้ยเรามาคราฟระเบิดกันแบบแม็กไปเลยได้2อันเองเหรออ๋อทองแดงผมน้อยไปเว้ยบ้านผมเนี่ยเตรียมจะขึ้นเป็นอิฐแต่ว่าผมขอคราฟระเบิดหน่อยแล้วกันจะไปลูทของชาวบ้านบ้างจัดไปแบบฮะเฮ้ยไม่ได้น้อยจังวะแบ็คพาวเดอร์หมดแล้วเหรอเหมือนว่าแบ็คพาวเดอร์ผมเนี่ยจะไม่เพียงพอเมื่อใช้แบ็คพาวเดอร์เยอะผมได้ระเบิดแค่4ลูกมันไม่พอเหมือนว่าผมจะต้องไปฟาร์มเหมืองด้วยนะเนี่ยแต่ว่าเดี๋ยวผมขอไประเบิดบ้านชาวบ้านก่อน21ผมว่านะถ้าอย่างเงี้ย4ลูกไม่พอแน่นอนโอ้โหไม่พอตอนผมโดนป้นนี่มันใช้ระเบิดกี่ลูกกันวะเนี่ยจะมาป้นเขาแต่เราทำอะไรไม่ได้เลยโอ้จะทำเร็วก็ทำไม่ขึ้นนี่กูกลับบ้านไปดูแลกิจการตัวเองดีกว่าถ้าอย่างงี้โอ้โหแล้วมีป้อมปืนคือกูจะขึ้นไปวาร์ปทุกคนสังเกตในแมปอะจุดวาร์ปมันจะต้องไปทางขวามือเดินลงได้หรือเปล่าวะโอ้โดโดนเลยปะหนึ่งดอกโอเคไม่เป็นไรแม่งโคตรกวนเลยมันมาวางป้อมปืนตรงจุดวาร์ปอะเดี๋ยวนะเติมเลือดแป๊บหนึ่งถือปืนด้วยเดี๋ยวเผื่อมีคนมาดักที่จุดวาร์ปอีกเนี่ยพอวาร์ปออกมาเท่านั้นแหละเลือดหายเกือบหมดอ่ะโอเคทุกคนสำหรับตอนนี้เนี่ยผมขออธิบายก่อนว่าสิ่งที่ผมคิดอยู่ในหัวตอนนี้เนี่ยมันคืออะไร คือเมื่อก่อนทุกคนจะเห็นนะว่าบ้านผมเนี่ยมันจะกันด้านนอกแค่2ชั้นเท่านั้นซึ่งพอเขาเจาะมา2ชั้นแล้วอ่ะเขาก็จะมาลูทของผมสบายเลยโดยประสบการณ์ที่มากหลายของผมเนี่ยมันจะต้องทำข้างในบ้านให้แยกเป็นห้องให้มันแยกหลายๆชั้นน่ะทีเนี้ยพอเขาเจาะ2ชั้นนอกได้ใช่ไหมเขาก็ต้องมาเจาะข้างในอีกแล้วทุกคนจะเห็นว่า power storage เนี่ยหรือว่าที่สำรองไฟฟ้าเนี่ยผมจะทำแต่ละที่เนี่ยแยกกันเพราะว่าเดี๋ยวข้างนอกสุดอะผมจะตั้งเป็นป้อมปืนไว้ถ้าเกิดว่า power storage ผมโดนทำลายใช่ไหมป้อมปืนผมจะดับหมดเลยดังนั้นผมจะแยก power storage ไว้แต่ละที่ห่างๆกันหีบสมบัติแบบเนี้ยผมเลิกใช้แล้วผมจะเก็บไว้แบบของขี้กากอะพอส่วนของดีๆเนี่ยผมจะเก็บใส่ตู้เซฟเพราะถ้าเกิดว่าเป็นตู้เซฟเนี่ยมันจะเปิดได้เฉพาะเจ้าของถ้าเกิดว่าเขาอยากได้เนี่ยเขาก็ต้องระเบิดเอาถ้าเกิดว่าเป็นแบบพวกตู้ธรรมดาอย่างเงี้ยใครก็เปิดได้ถ้าเกิดว่าศัตรูเนี่ยเข้ามาในบ้านผมได้คือเขาจะขโมยของผมได้สบายเลยอันนี้คือสิ่งที่ผมจะทำนะผมบอกทุกคนไปหมดแล้วอย่ามาลูทของกูล่ะสำหรับวันนี้เนี่ยเราจะมาทำโดนกันสำหรับโดนเนี่ยจะใช้ power cell แล้วก็รีโมท power cell นะเว็บปอนใช้ลิเทียมก็ลิเทียมเนี่ยมันจะสร้างโดยเทคโนโลยีที่มีชื่อว่า Azvalium Raw Extraction เครื่องสกัดนั่นเองซึ่งมันจะใช้เหล็กกล้า20โอเคเรามาทำกันเลยทุกคนเหมือนว่าจะมีที่วางไม่พอนะเนี่ยเฮ้ยตรงนี้ได้อยู่เดี๋ยวนะมันใช้ไฟฟ้าธรรมดาเลยเหรอโอ้ดีสิ่งที่ผมจะทำต่อไปเลยเนี่ยคือยานพาหนะนะใช้พวกอะไหล่รถยนต์แล้วก็ใช้อะไหล่อิเล็กทรอนิกส์นะสามารถทำโดยใช้ลิเธียมซอนะและก็มาที่โต๊ะเคมีเอามาสัก10ก่อนละกันกว่าผมจะได้ลิเธียมซอเยอะขนาดนี้เนี่ยผมใช้เวลานานมากคือมันค่อนข้างที่จะขุดช้าพอสมควรเลยส่วนประกอบไฟฟ้าใช้5แต่ว่าเราคราฟได้10ดังนั้นเอาแค่ทีเดียวพอเสร็จแล้วมันก็ต้องใช้กล่องเครื่องมือโอเคเฮ้ยที่พอได้ว่ะ
เอ้ยขวางหรือเปล่าวะไม่ใช่ว่ามันจะขวางที่นอนผมนะสามารถเดินทะลุได้อยู่ในการจะคราฟบอร์ดเนี่ยมันจะใช้โครงสร้างใช้เครื่องยนต์แล้วก็ใช้ส่วนประกอบไฟฟ้าแต่ว่าโครงสร้างโครงสร้างใช้อันนี้มีอยู่แล้วงั้นน่าจะสามารถทำได้แล้วก็อันนี้เหมือนว่าผมจะได้จากการไปทำเควสโลกอยู่นะ3แล้วเว้ยดรอปยังดีเลยว่ะสี่ว่ะเรียบร้อยตอนนี้ผมได้พาร์คเนียมครบ5อันแล้วเหมือนว่าจะไม่พอนะเนี่ยผมจะต้องใช้พาร์คเนียม15อันเพราะว่าเครื่องยนต์เนี่ยมันจะใช้3อันไงใช่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 เหมือนว่าเวอร์อีเวนต์จะหายไปแล้วนะในการจะทำโดนเนี่ยจะใช้ power cell ซึ่ง power cell ตอนนี้ผมสามารถคราฟได้เลยนะแล้วก็จากนี้ไปผมก็จะสามารถฟาร์มทรัพยากรได้อย่างเร็วขึ้นอย่างแน่นอนต่อมาในการจะควบคุมโดนเนี่ยมันจะใช้รีโมทคอนโทรลซึ่งรีโมทคอนโทรลมันจะใช้สายไฟเอามา2แล้วกันโอเคครับรีโมทว้าวอันนี้คือโดนนะในการใช้เนี่ยก็คือไปคลิกนั่นแหละเอ้ยมันกำลังฟาร์มทรัพยากรอยู่เนี่ยผมจะไม่สามารถไปไกลเกินได้นะเพราะว่าโดรนเนี่ยมันจะวิ่งกลับมาหาเราเว้ยโอเคเอาต้นไม้สิต้นไม้ว้าต้นไม้ก็ทำได้วะถ้าเกิดว่าผมถือปืนแล้วเนี่ยโดรนมันจะวิ่งกลับมาหาผมเว้ยเพราะเสมือนว่าผมกำลังถือรีโมทคอนโทรลอยู่อะไรประมาณนี้คือปกติโดรนน่ะสามารถคลิกแล้วมันก็จะไปทำงานได้เลยนะแต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมีโดรนหลายตัวเนี่ยสามารถกดชิปได้เพื่อออกคำสั่งทั้งหมดถ้ายิ่งมีโดรนเยอะเนี่ยผมว่าก็น่าจะยิ่งทำงานได้เร็วขึ้นนะมันคือยุคสมัยแห่งวิทยาศาสตร์ยังไงล่ะไอพวกที่ยังกราบต้นไม้ขอหวยกับจอมปลวกเนี่ยออกมาดูโลกบ้างนะอยากเหมือนว่าพลาสติกผมจะหมดแต่ผมจำได้ว่ามันสามารถผลิตได้อยู่นะพลาสติกลองดูว่าสิ่งที่ผมคิดจะเป็นจริงหรือเปล่ามาที่โต๊ะเคมีนี่ไงในการจะทำพลาสติกเนี่ยจะใช้มินเนอรัลออยล์นะแล้วก็ใช้ถ่านหินจัดไปแบบแม็กเลยจากนั้นเรามาทำ power cell อีก1ตัวพอได้ power cell มาแล้วเราก็จะสามารถทำโดรนได้ตอนนี้ผมก็จะมีโดรน2ตัวแล้วทุกคนโอเคมาดูซิว่ามันจะสามารถเก็บทรายได้หรือเปล่าสามารถเก็บทรายได้อยู่นะผมว่าดินเหนียวก็น่าจะได้ว้าวดินเหนียวก็เก็บได้เลยจริงๆอ่ะไม่ต้องกดชิปก็ได้กดคลิก1ทีแล้วก็มากดตรงนี้อีก1ทีก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าใครไม่อยากคลิก2ทีก็คือกดชิปนั่นแหละมันจะเป็นการรวบคำสั่งเว้ยผมเอาโดนเก็บไว้ในช่องดีกว่าตัวที่สำคัญจริงๆคือรีโมทเพราะว่ารีโมทเป็นตัวออกคำสั่งสบายขึ้นเยอะไม่ต้องมานั่งขุดให้เมื่อยมือแล้วก็ไม่เสียดายเหมือนระเบิดด้วยแต่ว่าระเบิดอะคือยังไงก็เร็วกว่าอยู่แล้วแต่ค่อนข้างจะน่าเสียดายอยู่หรือว่าจะเอาโซลาร์เซลล์ก่อนดีวะไม่เดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวค่อยเริ่มสร้างโซลาร์เซลล์ผมว่าถ้าเกิดว่ามีโซลาร์เซลล์เนี่ยดีแน่นอนแต่ว่าตอนนี้ยังไงก็ต้องเป็นป้อมปืนก่อนเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยบ้านผมแตกแน่นอนโอเคเรียบร้อยตอนนี้ผมให้2เตาเนี่ยเป็นตัวคราฟทองแดงนะโหทำไมมันใช้เปลืองจังวะและทีนี้เนี่ยผมก็จะสามารถสร้างป้อมปืนได้ผมต้องการรอบบ้านเว้ยผมไม่โอ้กำลังจะพูดเลยว่าผมไม่รู้ด้วยนะว่าระยะปืนนะเท่าไหร่ต้องเอาให้คุ้มที่สุดอะหรือว่าวางไว้ริมถ้าเกิดว่าวางไว้ริมก็ต้องใช้หลายตัวอยู่นะแล้วตรงกลางมันจะไม่ถึงอะดิเอาไว้อย่างนี้แล้วกันใช้กระสุนด้วยเหรอเนี่ยใช้กระสุนอะใช้กระสุน10มม.เหนื่อยว่ะโอ้ยจะใช้แบบกระสุนจากเกาะหรือว่าสแตนดาร์ดก็ได้ฮอลโลก็ได้แต่ว่าทุกกระสุนน่ะจะใช้ในโตเซลลูโลสพาวเดอร์ในโตเซลลูโลสพาวเดอร์โอ้ยวุ่นวายโอ้จะใช้ในติกแอซิดไนตริกแอซิดเนี่ยจะต้องทำซัลฟูริกแอซิดก่อนเสร็จแล้วเอาซัลฟูริกแอซิดเนี่ยมาทำกับโพแทสเซียมไนเตรตเสร็จแล้วพอได้ไนตริกแอซิดเนี่ยก็ต้องเอามาผสมกับไฟเบอร์อีกรอบนึง oh, บอกตรงๆโคตรเหนื่อยเลยเจออย่างนี้เดี๋ยวผมขอฟาร์มแป๊บนึงแล้วกันโอเคทุกคนสำหรับตอนนี้เนี่ยผมได้ทำปืนใหญ่ล้อมบ้านเรียบร้อยแล้วนะซึ่งผมบอกเลยว่าผมใช้เวลาฟาร์มนานมากมากมากทุกคนอาจจะเห็นว่าเฮ้ยแค่นี้มันก็ไม่ได้ใหญ่อะไรนี่
ทุกคนลองไปเล่นเองทุกคนจะรู้ว่าแม่งโคตรใช้เวลาฟาร์มนานมากไหนจะไปขุดแร่ไม่ใช่ว่าไปรอบเดียวแล้วได้แร่มาครบด้วยนะพอได้แร่มาแล้วเนี่ยต้องไปหาไม้มาเผาฟืนเสร็จแล้วหลอมแร่หลอมแร่เสร็จอัปเกรดแร่อัปเกรดแร่เสร็จไปหาสารนู่นนี่นั่นมาทำมาทุกคนเหนื่อยมากโอเคอันนี้คือปืนใหญ่ที่ล้อมบ้านผมนะกว่าจะได้แค่นี้บอกเลยว่าเหนื่อยมากมากมากซิงลูกกระสุนที่ใช้จะสามารถใช้กระสุนแบบเจาะเกาะได้แบงก์แอมโมเหมือนว่าจะไม่ได้นะแล้วก็ฮอลโลเหมือนว่าจะได้แล้วก็สแตนดาร์ดผมเอาแบบสแตนดาร์ดแล้วกันจัดมา110กล่องเอามาโอเคทุกคนสำหรับตอนนี้เนี่ยบ้านผมก็มีปืนเพียบพร้อมแล้วมีกระสุนพรั่งพรูแล้วสำหรับวันนี้ผมคิดว่าผมไม่สามารถจะฟาร์มต่อได้แล้วเหนื่อยเหลือเกินไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสวัสดีครับผมเฮ้ยอย่ามาปล้นบ้านกูนะเว้ย